ะมีบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัยก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงและพระมหาธรรมราชาลิไทยพระสามพระองค์ด้วยกันนะพระมหาธรรมราชาลิไทยสามพระองค์ด้วยกันพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะเขียนหรือยังพร้อมแล้วนะคะเมื่อได้แล้วนักเรียนลองดูนี่อันนี้นักเรียนตรงนี้นักเรียนจะเขียนบรรทัดที่ครูจะเปิดนี่นะสีม่วงไม่ต้องเขียนทรงเป็นพระราชโอรสของพระยาฤาไทยก็ลองไปดูในตารางที่เขียนไว้เมื่อกี้นี้พระยาฤาไทยเป็นลำดับพระองค์ที่เท่าไหร่นะเป็นพระราชโอรสของพระยาฤาไทยเขียนบรรทัดที่1 นะเขียนไป1เขียนใส่เลข1ข้างหน้าเลยทรงเป็นพระราชโอรสของพระยาฤาไทยเขียนไปก่อนเขียนไปก่อนก่อนหน้านี้จะกระโดดข้ามถูกไหมคะพระราชบิดาพระยาฤาไทยเป็นกษัตริย์องค์ที่เท่าไหร่องค์ที่4แต่พระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่6ถูกไหมคะเว้นองค์ที่5องค์ที่5เป็นพระยาง่วนำถมนะคะอันนี้เป็นพระราชโอรสของพระยาฤาไทยบรรทัดที่1ต่อไปเขียนค่ะปกครองศรีสัชนาลัยเดิมเนี่ยตอนเป็นอุปราชได้ปกครองเมืองศรีสัชนาลัยที่อยู่ในฐานะเมืองลูกหลวงรู้จักเมืองศรีสัชนาลัยไหมคะศรีสัชนาลัยก็อยู่เยื้องๆขึ้นไปทางเหนือศรีสัชนาลัยมีอะไรเป็นเมืองที่สำคัญเป็นเมืองลูกหลวงเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กรุงสุโขทัยมากนะคะเมืองนี้ก็เป็นอยู่ในฐานะเมืองลูกหลวงก็คือเมืองที่กษัตริย์ต้องส่งลูกส่งหลานไปปกครองเมืองนี้ที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งที่ผลิตเครื่องถ้วยชามสังคโลกถูกไหมคะมีเตาเครื่องถ้วยชามสังคโลกอยู่มากมายที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ในฐานะเมืองลูกหลวงเพราะนั้นช่วงหนึ่งพระองค์ได้ปกครองเมืองศรีสัชนาลัยที่อยู่ในฐานะเมืองลูกหลวงตรงนี้เป็นพระราชโอรสได้ไปปกครองเมืองลูกหลวงต่อไปทีละข้อเดี๋ยวคุณครูมีการ์ตูนภาพประวัติศาสตร์ให้ดูแต่ตรงนี้ให้เขียนตามลำดับก่อนนะคะต่อไปพระราชกรณียกิจตรงนี้ถึงเวลาที่ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วนะขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วภารกิจที่สำคัญรวบรวมเมืองต่างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัยเขียนนะคะเขียนเลข2เขียนข้อ2ลงไปเลยรวบรวมเมืองต่างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัยตรงนี้ทำไมต้องรวบรวมก่อนหน้านี้ในสมัยของใครพระยาง่วนำถุมนำถมหรือนำถุมพระยาฤาไทยนะคะที่ต่อจากพ่อขุนรามคำแหงคือในช่วงของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขมีความสงบแต่หลังจากรัชกาลของพ่อขุนรามคำแหง2รัชกาลบ้านเมืองละส่ำละสายนะคะหมายความว่าเกิดความแตกแยกนะเกิดความแตกแยกเพราะว่าในเรื่องของการปกครองเนี่ยใครๆก็อยากจะเป็นใหญ่ถูกไหมคะเกิดความละส่ำละสายมาทีนี้พอมาถึงในสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยเป็นกษัตริย์หนุ่มที่มีความสามารถพระองค์มีความสามารถไม่แพ้พ่อขุนรามคำแหงนะคะก็รวบรวมบ้านเมืองเป็นปึกแผ่น
กลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นในสมัยนี้กรุงสุโขทัยไม่อ่อนแอเหมือนสมัยสองกษัตริย์ที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มเป็นเมืองที่เข้มแข็งเหมือนครั้งที่สมัยของพ่อขุนรามคำแหงได้ปกครองอยู่ต่อไปบรรทัดที่3นะคะบรรทัดที่3คุณครูบอกว่ากรุงศรีอยุธยาที่อยู่ทางใต้เนี่ยเริ่มมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อปกป้องบ้านเมืองย้ายที่ประทับไม่อยู่และสุโขทัยลงไปอยู่เมืองพิษณุโลกเมืองพิษณุโลกเนี่ยจะอยู่ต่ำลงมานะเพื่อป้องกันการขยายอำนาจของอาณาจักรอยุธยาอยุธยาอยู่ทางใต้เลยนะคะอยู่ทางใต้อยุธยาก็มีกษัตริย์ที่ทำไมคะเข้มแข็งคุณครูบอกแล้วในสมัยโบราณใครเป็นนักรบใครมีความสามารถดูแลผู้คนปลุกใจให้คนได้ฮึกเหิมนะก็จะมีอำนาจบ้านเมืองก็สามารถขยายได้ในขณะเดียวกันกรุงสุโขทัยก็เริ่มที่จะเป็นปึกแผ่นขึ้นมาอีกหนึ่งรอบมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งแต่พระองค์ก็ต้องทำไมคะต้องนึกถึงทางใต้ด้วยที่มีกรุงศรีอยุธยาอยู่ข้างล่างหรือเมืองอโยธยาก็เลยเอาละอย่าอยู่เลยสุโขทัยอยู่ดีแล้วลงมาข้างล่างดีกว่าป้องกันเอาไว้อย่างน้อยถ้าอยุธยาขึ้นไปก็จะไปปะทะกันอยู่ที่เมืองพิษณุโลกถ้าท่านไม่มาอยู่พิษณุโลกเดี๋ยวมีใครแอบมาเอาเมืองพิษณุโลกไปนะคะเพราะนั้นที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าการติดต่อสื่อสารสมัยก่อนนั้นมีโทรศัพท์มือถือไหมไม่มีใครบอกข่าวไม่ได้ยิงขึ้นจานดาวเทียมก็ต้องใช้คนนี่แหละเดินเท้าไปเพราะนั้นข่าวสารมันจะช้าพระองค์ก็เลยลงมาอยู่ข้างล่างไว้ก่อนต่อไปเขียนเสร็จแล้วนะอ้าวเขียนเลยข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่3แล้วอ้าวเขียนลงไปทรงนำหลักการปกครองแบบธรรมราชามาใช้อ้าวย่อเข้าไปอีกนะทรงนำหลักการปกครองแบบธรรมราชามาใช้ทรงนำหลักการปกครองแบบทำตามหลักธรรมราชามาใช้ก็คือบ้านเมืองที่แตกแยกเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันระส่ำระสายสิ่งที่จะช่วยชาวเมืองสุโขทัยได้น่าจะไม่ใช่ใช้กำลังอย่างเดียวแล้วเพราะคนสุโขทัยเขาทำไมคะนับถืออะไรคะนับถือพุทธศาสนาสิ่งที่จะทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ก็น่าจะเป็นอะไรคะเป็นศาสนาเป็นคำสอนเป็นศาสนาเพราะว่าในพระพุทธศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีไม่ทำความชั่วเพราะนั้นการนำหลักธรรมมาใช้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นต้นแบบของการปกครองแบบธรรมราชาก็คือเอาความดีเข้ามารวบรวมมีขวัญมีกำลังใจก็ใช้หลักธรรมในการปกครองนั่นเองอันนี้ก็คือการปกครองแบบธรรมราชาต่อไปตรงนี้พอมองภาพออกหรือยังพอมองภาพกรุงสุโขทัยสมัยนั้นออกหรือยังยังไม่ออกอีกก่อนหน้านี้บ้านเมืองเป็นยังไงปวดหัวปวดศีรษะมากเพราะฉะนั้นเขียนก่อนคุณครูมีการ์ตูนให้ดูไม่ต้องปวดหัวอ้าวต่อไปอันนี้ข้อที่เท่าไหร่แล้ว5ทรงทํานุบํารุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นกษัตริย์ที่ทรงผนวดด้วยนะทรงผนวดด้วย
ทำนุบำรุงศาสนาก็ลองคิดดูซิจะทำอะไรบ้างเนี่ยทำนุบำรุงศาสนาสร้างวัดวาอารามต่างๆมีพระสงฆ์มีนิมนต์พระมานะคะฟื้นฟูต่อไปทรงผนวดและจำพรรษาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงวัดป่าม่วงหรือป่ามะม่วงป่ามะม่วงหรือป่าม่วงป่ามะม่วงป่าม่วงป่ามะม่วงเขียนหรือยังเอ่ยคนสวยเขียนหรือยังคะโอ้ยเขียนกี่ข้อแล้ว6ข้อแล้วเดี๋ยวคุณครูให้เขียนอีก1บรรทัดอีก1บรรทัดเท่านั้นอีก1บรรทัดก็เด็กๆไม่อ่านหนังสือมาคุณครูจะทำยังไงดีล่ะคะผ่านนะตรงนี้นะสุดท้ายทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถาจำไว้เลยพอถึงอยู่ป.4เนี่ยถ้าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ถ้าพูดถึงกรุงสุโขทัยเด็กๆต้องจำพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้พระมหาธรรมราชาลิไทยได้ต้องจำเกี่ยวกับเรื่องลายสือไทย เกี่ยวกับไตรภูมิพระร่วงได้ว่าอยู่ในสมัยไหนแล้วเป็นอะไรไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถาเป็นวรรณคดีเรื่องแรกของไทยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะเรื่องเกี่ยวกับสามภพสามภูมินะเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรื่องนรกสวรรค์ใครทำชั่วก็ไปเป็นสะใภ้พญายมลงไปข้างล่างพญายมอยู่ไหนนรกหรือสวรรค์นรกนะยมมาทูตอันนี้แหละเรื่องเกี่ยวกับสอนให้คนทำความดีนะคะทีนี้ตรงนี้เป็นเนื้อหาที่ควรจดจำทีนี้ครูอยากจะเปิดหนังสือให้เด็กๆ ดูเรื่องหนึ่งเป็นภาพประกอบหนังสือที่คุณครูนำมาจากห้องสมุดคราวที่แล้วจำได้ไหมใช้ในนี้นะหนังสือคุณครูนำมาจากห้องสมุดอยู่นะตรงนี้ตรงเลยพระมหาธรรมราชาลิไทยนี่ยืมมาข้างในสวยงามมากเดี๋ยวดูก่อนนะพระมหาธรรมราชานี้ลิไทยทรงพระสิริโฉมงดงามเห็นไหมมีกล้ามด้วยมีพระด้วยโอ้นี่นะเห็นไหมมีช้างโอ้โหวิทยายุทธล้ำเลิศเนี่ยดูนะทั้งหมดเลยเนี่ยดูสิมีน้ำตาตกแล้วดูซิมีอะไรบ้างเห็นไหมมีพระด้วยนี่เมื่อกี้นี้นี่ดูเมื่อกี้นะคุณครูพูดถึงเมืองอะไรบ้างเมื่อกี้ครูพูดถึงเมืองอะไรบ้างอยุธยาไหนสุโขทัยอยู่ไหนสุโขทัยอยู่นู่นอยู่ข้างบนศรีสัชนาลัยเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะทีนี้อยุธยาหรืออโยธยาเห็นหรือยังเห็นแล้วต้องมีผ่านเมืองอะไรมาเมืองสองแควเมืองพระบางใช่ไหมตรงนี้สองแควนี่แหละคือเมืองพิษณุโลกอยุธยาอยู่ข้างล่างนี่ใช่ไหมใช่ไหมคะทีนี้อยุธยาก็จะขยายอาณาเขตขึ้นไปสุโขทัยอยู่ตรงนู้นอย่ารอช้าเพราะเมืองสองแควเนี่ยเป็นของสุโขทัยอยู่แล้วนะคะ
เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามัวแต่ขึ้นไปศรีสัชนาลัยสุอยุธยาก็จะมาเอาเมืองสองแควไปพระมหาธรรมราชาฤทัยก็เลยย้ายมาอยู่ที่เมืองพิษณุโลกคือสองแควนี้นะคะอันนี้นะตรงนี้ละโวเนี่ยคือเมืองของขอมนะขอมที่พ่ายไปแล้วนะอ่ะตรงนี้ผ่านไปทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่รูปภาพที่รูปภาพกูจะเปิดให้ดูว่าดูข้างในนี้แหละค่ะดูภาพดูบ้านเมืองก่อนจะดูไหมคะดูไหมถ้าจะดูเราจะเริ่มกันที่ความสูญเสียร้องไห้ปากกว้างเลยตรงนี้เราจะเริ่มกันที่สมัยของพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหงเสด็จสวรรคตประชาชนเศร้าโศกเสียใจมากใช่ไหมคะเปิดไปพ่อขุนรามคำแหงสวรรคตเมืองต่างๆก็ประกาศตัวเป็นอิสระนะนะก็มีใครครองต่อจากพ่อขุนรามคำแหงคะพระยาเลอไทยพระยาเลอไทยเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ต่อจากพ่อขุนรามคำแหงนะคะทีนี้ตรงนี้เอาฟังนิดหนึ่งที่ครูบอกว่าทำไมพระมหาธรรมราชาฤทัยต้องรวบรวมเมืองต่างๆเพราะว่าในสมัยของพระยาเลอไทยโอรสพ่อขุนรามคำแหงหัวเมืองต่างๆแยกตัวเป็นอิสระนะคะต่อมาพระยาเลอไทยทรงประชวรไม่สามารถว่าราชการได้ก็เลยแต่งตั้งพระยาง่วนนำถมขึ้นมาครองเมืองสุโขทัยแล้วให้พระราชโอรสคือพระยาฤทัยขึ้นไปอยู่เมืองศรีสัชนาลัยตรงนี้นะต่อมาพระยาง่วนนำถมปกครองสุโขทัยแล้วสวรรคตพระยาฤทัยที่เราเรียนเนี่ยก็กลับมาจากศรีสัชนาลัยมาปราบปรามกบฏจลาจลเพราะว่าผู้คนพอพระยาง่วนนำถมสิ้นพระชนปั๊บบรรดาลูกเจ้าลูกนายจะทำไมคะเกิดความจลาจลแย่งชิงกันเพราะพระยาฤทัยก็เลยต้องกลับมาปราบปรามสำเร็จแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ของกรุงสุโขทัยเพราะฉะนั้นพระยาฤทัยก็ต่อจากพระยาง่วนนำถมนะคะเมื่อพระมหาธรรมราชาฤทัยขึ้นครองราชสมบัตินะคะทำอะไรบ้างรวบรวมบ้านเมืองนะเป็นปึกแผ่นแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องพุทธศาสนาเพราะพระองค์คิดว่าหลักธรรมจะช่วยบรรดาพ่ายพลได้นะคะก็เลยบอกว่าเอาละเดี๋ยวเราจะแต่งคัมภีร์ขึ้นมาก็ให้พระอาจารย์เนี่ยช่วยนะพระอาจารย์เนี่ยช่วยพระปู่ครูเนี่ยช่วยว่าแล้วนี่ไงก็เลยแต่งที่บอกว่าเป็นวรรณคดีเรื่องแรกคือไตรภูมิกถาหรือเตภูมิกถาในสมัยของพระมหาธรรมราชาฤทัยนะคะให้ลูกหลานเนี่ยได้เล่าเรียนก็จะพูดถึงเรื่องภูมิกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อันนี้เป็นสมัยของพระมหาธรรมราชาฤทัยนะเอาลองดูภาพนิดหนึ่งอันนี้ภาพสวยงามมากเลยนะคะสงครามก็มีนี่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือรูปภาพที่สวยงามในนี้นี่ไปเปิดดูได้เลยตอนนี้ขึ้นครองราชแล้วปราบปรามได้สำเร็จนะคะอันนี้คือตอนนี้ตอนเมื่อปราบจลาจลได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเป็นกษัตริย์นักรบมือต้องทำไมเปื้อนดาบนะคราวนี้ได้เป็นอะไรเปื้อนดาบมือเปื้อนดาบมือถือดาบเปื้อนเลือดเอาแล้วนะคราวนี้นี่
พระยาลิไทยทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพ่อขุนรามคำแหงฟังให้ดีนะที่เป็นพระอัยกาของพระองค์คือเป็นทั้งนักปราชญ์ผู้รู้ธรรมแล้วก็เป็นนักรบด้วยนะเป็นนักรบด้วยนี่ในสมัยของพระองค์ก็ไม่แพ้ในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงนะคะนี่เห็นไหมคำพูดเห็นไหมปราบให้สิ้นนะเพราะนั้นที่สำคัญก็คือพุทธศาสนามีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าพระองค์ทำนุบำรุงศาสนาถูกไหมคะแล้วยังเป็นผนวดทรงผนวดด้วยอันนี้ความรุ่งเรืองส่งทูตไปเผยแผ่ศาสนาเยอะแยะมากมายตรงนี้มาดูนะคะในห้องสมุดของนักเรียนยุคสมัยนี้จึงเป็นยุคที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งนะคะมีศิลปะรูปแบบอยุธยาไอแบบสุโขทัยมีเจดีย์ทรงปราสาทแบบสุโขทัยมีพระพุทธรูปประปางลีลาเห็นไหมพระพุทธรูปปางลีลาเห็นไหมเจดีย์ทรงดอกบัวตูมทรงดอกบัวตูมตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่มีศิลปะอ่อนช้อยงดงามนะคะพระพุทธรูปสวยงามมากนะคะอันนี้คือเรื่องของพระมหาธรรมราชาลิไทยนะคะบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขจนถึงปลายรัชสมัยของพระองค์นั่นเองเอาละทีนี้ถึงเวลาที่จะต้องทบทวนเด็กๆนิดหนึ่งนะอ้าวไปดูในสไลด์แสดงว่าเด็กๆของคุณครูเนี่ยเก่งทุกคนเลย